สวัสดีครับความดังกำลังไปได้สวยคิวงานฮอตจนแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนสำหรับเน็ตไอดอลคนดังแม่สิตังที่มีวลีปากว่าส้มหยุดล่าสุดได้มาเยือนรายการต้มยำอมรินทร์แม่สิตังก็เลยทำเอาทุกคนใจหายภายหลังจากประกาศกลางรายการช่วงที่กำลังให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องโดนบูลลี่ว่าหลังจากนี้อีกเดือนกว่าตัวเองก็จะขอลาอำลาวงการเดินทางกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดเพราะต้องการพักจิตใจและที่สำคัญตอนนี้ร่างกายกำลังต่อสู้กับโรคหัวใจโตที่เพิ่งจะตรวจเจอเลยได้เร่งรักษาถึงแม้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนบูลลี่ต่างๆนานาแต่แม่สิตังก็ไม่สนเพราะว่าชีวิตยังมีอะไรให้ทำอีกมากมายให้คุ้มค่ากับเวลาชีวิตเดินหน้าทำบุญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ซึ่งทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้แม่สิตังด้วยนะครับ